ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าโปรเจกต์โดยให้โปรแกรมตั้งค่าให้นะครับการตั้งค่าโปรเจกต์โดยให้โปรแกรมตั้งค่าให้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็เปิดวิดีโอนะครับแบบนี้นะครับไปเปิดวิดีโอแบบนี้เนี่ยนะครับโปรเจกต์นี้เดิมมันเป็น1280x720 29.970p นะครับแต่ถ้าเราเปิดวิดีโอมาเนี่ยวิดีโอมันไม่ใช่โปรเจกต์นี้มันค่าที่ของวิดีโอเนี่ยค่าวิดีโอเนี่ยมันไม่ตรงกับโปรเจกต์นี้เพียงแต่เราตอบ yes ตัวนี้นะครับ Do you want to set your project videoproject video setting to match this media เราตอบ yes แค่นี้เองครับโปรเจกต์นั้นก็จะถูกเซตค่าใหม่ตั้งค่าใหม่เป็น1920x1080นี่นะครับคูณ32x29.976p อันนี้นะครับก็เพียงเท่านี้เราก็จะได้โปรเจกต์ที่มีความละเอียดเท่ากับวิดีโอที่ถ่ายทำมานะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ